สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทักษิณนอนห้องสูตรหรูโรงพยาบาลตำรวจแพทย์ให้ยาละลายลิ่มเลือดยาคลายเครียดวันที่23สิงหาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์นำตัวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีออกจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพด้วยอาการป่วยเข้ามารักษาอาการที่โรงพยาบาลตำรวจเวลา 0:30 นจากนั้นทีมแพทย์รับตัวและนำตัวขึ้นไปที่ชั้น14หอผู้ป่วยพิเศษระดับสูงอาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์88พรรษาโรงพยาบาลตำรวจซึ่งชั้นดังกล่าวมีอยู่แค่2ปีกปีกละ1ห้องสำหรับนายทักษิณอยู่ที่ห้องรอยัลสูตรห้อง1401มีรายงานเบื้องต้นทางแพทย์ศัลยกรรมระบบประสาทได้ให้ยาละลายลิ่มเลือดยาความดันยาคลายเครียดเนื่องจากผู้ป่วยมีโรคประจำตัวอยู่แล้วขณะนี้นายทักษิณอยู่ระหว่างการพักผ่อนโดยมีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์คอยดูแลอย่างใกล้ชิดจากการสอบถามพยาบาลเวรที่เข้าเวรอยู่จะมีการแถลงอาการของนายทักษิณหรือไม่ระบุว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับคำสั่งจากแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากสื่อมวลชนทราบว่านายทักษิณถูกส่งตัวมารักษาที่ตัวอาคารดังกล่าวมีสื่อมวลชนมาติดตามรายงานข่าวจำนวนมากทางนี้ยังไม่มีการแจ้งแถลงข่าวอย่างเป็นทางการจากทางแพทย์โรงพยาบาลตำรวจหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่อย่างใดมีรายงานว่าเวลา 11:00 นเจ้าหน้าที่รัชทันจะเดินทางเข้ามาร่วมประชุมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อวางมาตรการการดูแลความปลอดภัยของนายทักษิณส่วนรายละเอียดทางโรงพยาบาลตำรวจจะทำเอกสารข่าวแจกให้กับสื่อมวลชนเพื่อให้การนำเสนอเป็นไปในทิศทางเดียวกันขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ